ัชราภาจะปากแข็งแทงกั๊กไม่ยอมเรียกไฮโซแอมพิธานว่าแฟนสักทีแม้ว่าล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะไปเขาดาวปีใหม่ด้วยกันพร้อมเพื่อนซีที่เกาะมัลดีฟปีใหม่ไปอยู่มัลดีฟไม่สบายพี่อ้ําเก็บวันค่ะเรียกว่าอยู่ในเกาะก็สนุกมากค่ะเพราะว่าสถานะตอนนี้เราสองคนรู้กันแค่สองคนว่าอะไรก็อยากจะขอยืมนกแทนนะคะเป็นเรื่องราวดีๆเมื่อไหร่คะว่าเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมใช้คำว่าแฟนก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะไม่รีบร้อนเราจะออกตัวแรงก็ไม่ได้นะคะพ่อแม่ก็รับรู้แล้วเพื่อนก็เชียร์กันอะไรเงี้ยมีเชียร์ให้แต่งงานแต่งงานประกาศทำดีไหมไม่มีค่ะก็ยังต้องดูไปเรื่อยๆอะค่ะคงอีกยาวค่ะ